สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุกเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมก็มาแล้วอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะมาครับเข้ามากันได้เพียงคนละ 9,999 แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีพแดนนะและตามด้วยคำถามครับถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะมาแล้วนะครับท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานนะกดแชร์ออกไปมาได้ครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับเข้ามากันได้นะครับนะดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่นะครับนะถามกันเข้ามาได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะกดแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะให้ครอบคลุมระยะเวลา3วันค่ะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะให้ครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะถ้าเกิดใครอยากดูถามไม่อั้นถามเยอะๆเอาแบบถามได้ทุกเรื่องนะดูส่วนตัวได้นะคะดูส่วนตัวทางแชทมามีค่าครูนะคะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,90099แชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรนและตามด้วยคำถามถามกันเข้ามาได้ไม่เกินเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้สำหรับใครที่ถามเข้ามานะเนี่ยผมติดไว้กับแมสเลยนะเหรียญยันเกาะเพชรนะโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าทรงนะเหรียญนี้ป้องกันโควิดได้นะมีพระนารายณ์8ปางอยู่ในนี้นะยันกรอบเพชรนี่เป็นยอดแห่งวิชานะครับถามกันเข้ามาได้นะครับนะใครที่ต้องการเช่าบูชาติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โออันนี้ผมใช้จริงนะครับนะติดตัวติดกับแมสเพราะว่าผมเชื่อว่าวิชายันกรอบเพชรเนี่ยถ้าเอามาคุมนะที่ฐานจิตแล้วคุมกับแมสเนี่ย
แมสจะมีอาคมนะป้องกันมีตะข่ายขึ้นมาหน้าแมสอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าวิชายันเกาะเพชรเนี่ยเป็นวิชาที่ป้องกันโควิดนะเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตรอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทเอาเข้ามาได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ 9,000 999แชร์นะเข้ามากันได้ครับนะกดแชร์ออกไปโดนกล่อมประสาทนะนะเข้ามามันเป็นธีมนะเป็นธีมมาพูดตรงๆเมื่อก่อนโอ้จะบอกว่าอาจารย์ท็อปหมายถึงว่าคนละ1แชร์ก็ได้คนละ2แชร์ก็ได้3แชร์ก็ได้10แชร์20แชร์ก็ได้แต่ถามข้อเดียวนะคะต่อ1เพจต่อ1รายการนะคะวันนึงถาม3คำถามได้เลยนะคะ3เพจนะคะเพจสหวิทยาโหราเพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิตยากรและเพจยิปซีโอสิริกรค่ะนะเข้ามากันได้นะครับนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์เท่านั้นอันนี้ก็ใช้จริงครับนะเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคนี่ห้อยคอจริงนะเหรียญนี้ผมห้อยคอจริงนะครับนะใช้จริงครับป้องกันโรคโควิดเอสมะเร็งนิวเคลียร์นิวตรอนกัมมันตรังสีและอาวุธชีวภาพทุกประเภทนะก็เหรียญมีพุทธคุณนะครับนะก็ป้องกันได้นะผมเชื่ออย่างนี้สาธุนะคะนะก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอนี่ค่ะของมงกุฎเพชรครับมงกุฎเพชรนะป้องกันอันนี้เราไม่ขายเราไม่ขายแต่เราบูชาก็เรามีเหรียญจำหน่ายเราจำหน่ายเหรียญทำน้ำมนต์กับยันเกาะเพชรนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ดูที่คำว่าสดถ้าคุณจะพิมพ์ถามอะไรกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามและดูคำว่าสดนะครับนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะไปทำรายการคนมีองค์เลยนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการทุกๆรอบท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยนะท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะเข้ามาได้ครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะนี่คือสเต็ปนะแล้วก็ส่วนธีมประจำตัวก็คือกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์อันนี้คือธีมส่วนตัวนะมันเป็นลักษณะนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คำถามเท่านั้นเข้ามากันได้ครับนะเอาเนี่ยจริงครับเหรียญยันเกาะเพชรนี่ไม่ใช่ว่าผมว่าโพธนาเสร็จแล้วผมไม่ใช้นะเนี่ยผมห้อยติดเอาไว้กับสายแมสอ่ะนะคิดเอาเองเนี่ยนี่นี่เรื่องจริงนะเพราะว่าผมอาจารย์ทำต้องใส่ให้ดูไหมเนี่ยใส่ให้ดูนะคือผมเอาพุทธคุณเข้าว่านะคือเหมือนกับว่าตารางยันเกาะเพชรจะขึ้นไปคุมหน้าเวลาแบบอาทิตย์อารัธนานะเนี่ยอย่างเงี้ยด้านไหนด้านไหนนี่ไงก็เอารัธนาไว้ด้านไหนไหนเนี่ยเนี่ยนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้หันมาหันมาไม่ใช่ว่าผมแบบไม่ได้ใช้นะผมใช้จริงนะอันเนี้ยโอ้ก็ว่าเอ๊ะอะไรทองๆนะตอนจะเตรียมออกข้างนอกไงวันนี้ไอ้ทำไมแม่ท็อปมีอะไรทองๆนะไม่ได้ถามอ่ะคือเหรียญยันเกาะเพชรเนี่ยเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณ8ด้านคือคุม8ทิศมีอิติปิโสพุทธเจ้าห้องต้นนะมีนารายถอดรูปนารายถอดจักรนารายตวัดหิมพานต์นารายแปลงรูปนารายเคลื่อนสมุทรอยู่ในนั้นหมดเลยก็คือมีทั้งหมดนารายแปดปางก็คือคุมทั้ง8ทิศนะเมื่อคุมทั้ง8ทิศเราอธิษฐานทั้ง8ปางเนี่ยเราจะป้องกันภัยเกี่ยวกับโควิดป้องกันภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนป้องกันภัยทุกประเภทไม่ว่าจะระเบิดปืนอะไรเงี้ยหมดอ่ะนะถ้าไม่เกินกฎแห่งกรรมอ่ะคือให้กลับมาตายที่บ้านอ่ะคือนอนตายมากกว่าแต่จะไม่ให้โดนรถชนตายส่วนใหญ่ก็ไม่ตายค่ะรอดคือเป็นพระนารายณ์8ปางในที่นี้ก็คือพูดง่ายๆว่า1เหรียญเนี่ยจะมีเทวดาอยู่ประมาณ8องค์พูดตรงๆเลยนะ
1เหรียญเนี่ยมีเทวดา8องค์คือลุมกินโต๊ะไม่ตายว่างั้นใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์ชื่อเล่นคำถาม1ข้อนะคะนี่ครับนี่คือเหรียญยันกรอบเพชรปี2555ปี2555หลวงพ่ออนันต์สร้างนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้นะครับเหรียญนี้ผมใช้จริงครับนะผมบอกเลยว่านะทุกวันเนี่ยผมมั่นใจว่าโควิดเป็นอาวุธชีวภาพประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกกันอาวุธวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับนะเหรียญเนี่ยกันอาวุธชีวภาพชีวภาพนิวเคลียร์นิวตอนกัมมันตรังสีอาวุธชีวภาพมาครับถามได้ครับกดแชร์ออกไปพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นตามด้วยคำถามดูเวลาก่อนนะครับเวลาหมดผมก็ไปเอาหมดเวลาลงแล้วนะมีคนเข้ามาแล้วจะถามไหมคะจะถามไหมครับถ้าถามพิมพ์เลยถ้าไม่ถามผมออกนะผมจะให้เวลาไม่เกิน2นาทีอ่ะนะนะเหรียญยันกรอบเพชรนี่ก็ติดต่อสอบถามหลังไมค์กันได้ครับที่ Facebook โอเสริกรอภิรัตน์นะมาแล้วนะจะพูดไหมให้ดูป้ายนะ ID ไลน์โอเสริ15นะเบอร์โทรตามนี้ Facebook ตามนี้ครับแล้วผมตามนี้ครับจบเลยครับไปนะแชร์แล้วพีคดวงผมมีโอกาสรวยไหมครับผมดูแค่3วันนี้นะยังไม่รวยครับ3วันนี้นะ3วันนี้ยังไม่รวยนะดูจากดาบหมายถึงอุปสรรคเด็กถือดาบหมายถึงยังมีอุปสรรคอีกเยอะนะพูดตรงๆต้องต่อสู้ฟันฝ่าไปค่ะถ้าไม่มีใครถามผมไปนะอย่าเงียบกันนะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปที่ยิปซีโอสิริกรอีก1นาทีจะเข้ามาใหม่ใครที่ตามไปที่ยิปซีโอสิริกรก็ถามได้นะครับไปแล้วครับนะ